ตรงนี้มีความสําคัญครับเพราะว่าอ้าวก็ในเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องอุ้มลูก,ลกสินโดยเฉพาะแม่ที่ต้องให้นมลูกด้วยเนี่ยก็ต้องจําเป็นที่จะต้องออดูแลลูกใกล้ชิดอย่างนี้ก็มีคําถามมาว่าจะติดไหมนะครับผมก็ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมา จากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก็รายงานเพิ่มเติมมาบอกกับฝากผมมาบอกกับทางท่านผู้ชมทีเ่เป็นคุณแม่ที่เป็นติดเชื้อนี้นะครับหรือว่าลูกติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับการาติดเชื้อไม่ได้ผ่านทางด้านน้ํานมของแม่เพราะฉะนั้นถ้าแม่ป่วยสามารถให้นมลูกได้ครับแต่ต้องป้องกันนะครับในหลายวิธีทางอย่าไปเข้าใกล้าอาจจะบีบน้ํานมไว้แล้วก็มาป้อนให้กับลูก นะครับหรืออาจจะให้นมลูกด้วยตัวเองก็ได้แต่ต้องป้องกันทําความสะอาดแล้วก็มีการใส่หน้ากากอนามัย,ยต่างๆไว้อย่างดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลูกได้ติดเชื้อมาจากคุณแม่นะครับแล้วก็เน้นป้องกันคือการใส่แมสล้างมือนะครับหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วเว้นระยะห่างช่วงหนึ่งมีการบริจาคนมผงนะครับเพื่ออยากจะให้ทารกสมมุติว่าแม่ติดเชื้อเนี่ยลูกกินนมผงตอนนั้นสักหน่อยหนึ่งได้ไหม ทางมูุนิธิไม่แนะนำนะครับขอบอกว่าถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆเลยอย่าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมาก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของค่านมค่ารักษาความสะอาดความเจ็บป่วยทั้งหลายเด็กก็จะไม่ได้ภูมิคุ้มกันด้วยไม่จําเป็นเลยครับแต่ถ้ามีความจําเป็นจะด้วยเหตุที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกนมแม่ได้หรือจะเลี้ยงด้วย ลูกด้วยนมผสมอยู่แล้วและปัจจุบันไม่มีเงินที่จะซื้อนมให้ลูกกินนี่นะครับขอให้ประสานกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเราจะมีบุคคลมีทีมงานที่จะเข้าไปช่วยท่านนะครับที่จะทำให้เรื่องทุกร้อนนี้หายไปนะครับ